มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้ณหอประชุมโรงเรียนบ้านเขื่อนศึกษาคารอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนายสุวัฒน์จิราพันธ์รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจำนวน379คนเป็นจำนวน 49.785 ตันเพื่อช่วยฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโนรูที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของราษฎรในพื้นที่ตำบลเขื่อนอำเภอโกสุมพิสัยเสียหายจำนวน 3,319 ไร่ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนามีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้ตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริขึ้นเพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการใน3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษ